มาช่วงนี้ต้อนรับน้องหมิวนะครับสวัสดีค่ะต้องแตะมือกับพี่อาร์มชนุชรานะคะผู้ประกาศมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดคือต้องบอกว่ารายการท็อปข่าวเที่ยงเนี่ยนะมีผู้ประกาศทั้งหมดเนี่ย4ท่านใช่ไหม4ท่านแต่ว่าคือจริงๆมีพี่ถาพี่ม้วยหมิวพี่ต้อมใช่ครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสลับหน้ากันบ่อยจังก็ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับภารกิจของผู้ประกาศในช่องท็อปนิวเนี่ยนะคือเราไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการอ่านข่าวอย่างเดียวนะใช่ค่ะเราทุกคนนั้นต้องทำหน้าที่ในการที่จะหารายได้มาหล่อเลี้ยงองค์กรนะครับเพราะว่าเราไม่มีนายทุนนะฮะแบบที่หลายคนนั้นไปกล่าวหาว่าท็อปนิวเราเนี่ยมีนายทุนคือถ้าเรามีนายทุนเราคงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้นี่วันนี้น้องมวยที่ไม่อยู่นะน้องมวยก็ไปงานลูกค้านะไปงานของลูกค้าไปงานข้างนอกของลูกค้าก็ต้องไปไปทำข่าวลูกค้าใช่ครับเพราะต้องหาเงินใช่ค่ะเราทำทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านยุ่งกันไปหมดอะค่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยทุกวันนะฮะผมเอาของมาขายในรายการนะเพื่ออะไรเพื่อหารายได้เข้ามาก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เป็นห่วงหลายๆคนเป็นห่วงหลังจากที่เห็นผังรายการใหม่ของช่องท็อปนิวเนี่ยครับแล้วปรากฏว่ามีชื่อของคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยโผล่มาในรายการท็อปเฮดไลน์ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับวันนี้คุณสันติสุขมรงศรีเนี่ยก็ได้พูดไปเยอะแล้วก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ก็ขอยกเนี่ยนะข้อความของคุณสันติสุขมรงศรีเนี่ยมาแจ้งให้กับแฟนคลับได้รับทราบกันนะครับคุณสันติสุขเขียนแบบนี้นะครับบอกว่าความเห็นผมเนี่ยความคิดอ่านของผมในรายการที่ผมทำผมยังเหมือนเดิมเมื่อเช้าก็เพิ่งเสนอเรื่องอัมพายเรื่องลุงตู่เรื่องปกป้องเทิดทูนสบันเรื่องสถาบันเรื่องพรรคส้มส่วนรายการอื่นเราก็ไม่เคยก้าวก่ายกันเลยเป็นสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างผมคนดูบางท่านก็อาจไม่ชอบเพราะไม่ด่าไม่ปลุกเร้าผมก็น้อมรับนายสันติสุขระบุอีกนะฮะบอกว่าคุณจักรภพจะมาทำรายการทราบว่ามาทำรายการวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาวันเดียว1ชั่วโมงและไม่ได้จัดคนเดียวมาคุยกับพี่อุดรบก.ท็อปนิวสลับกับพี่สำราญครับเท่ากับว่าเขามีเวลา1ชั่วโมงต่อสัปดาห์พูดคู่กับพี่อุดรถ้าพี่อุดรไม่เห็นด้วยก็ซักถามถ้าคนอื่นๆไม่เห็นด้วยเรื่องไหนเราก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์คิดต่างในรายการของเราที่เหลือทั้งหมดเขาจะพูดเรื่องอะไรอย่างไรผมไม่รู้ครับที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนจุดที่ผ่านมาเห็นว่าเขาก็เปลี่ยนจุดยืนเรื่องสถาบันยืนยันว่าสถาบันต้องทำรงไว้ตอบโต้กับพวกส้มเขาโพสต์เข้าเฝ้าด้วยส่วนเขาจะเป็นอย่างไรต่อถ้าสนใจก็รอดูเขาพูดในรายการถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปครับถ้าเรตติ้งไม่ดีก็ปรับอีกสมัยเขาทำงานกับอาจารย์พิชัยวาสนาส่งเป็นคนทำสื่อที่มีความรู้มีฐานคนดูมีผู้สนับสนุนเขาแล้วก็มาพูดสัปดาห์ละชั่วโมงมันแทบไม่ต่างอะไรกับวิทยากรรับเชิญนะครับแล้วก็คุณสันติสุขก็ทิ้งท้ายบอกว่าผมไม่ใช่ผู้บริหารนะครับที่พูดมาตามความเห็นของคนทำรายการคนหนึ่งในสถานีเขาไม่มีทางมากลืนคนอย่างผมพี่กนกพี่ธีระและก็อีกหลายคนผมยังเป็นผมและมั่นใจว่าคนอื่นๆก็เหมือนกันเราผ่านอะไรกันมาเยอะจริงใจต่อกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมที่เคารพรักดูที่ผมพูดและทำต่อไปจะเห็นเองเลยครับนี่คือความเห็นของผมด้วยความเคารพรักสันติสุขพ่อน้องมีนาแล้วก็อยากจะย้ำคุณผู้ชมนะครับจิตวิญญาณของผมเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีเงินที่จะมาซื้อผมได้จุดสำคัญของผมที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมดังนั้นใครก็ตามเนี่ยครับที่ดูท็อปนิวและดูท็อปข่าวเที่ยงดูเรากันเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าหลายครั้งที่มีคนบอกท็อปนิวเปลี่ยนไปแล้วท็อปนิวมีนายทุนเราไม่เคยเปลี่ยนครับเรายังคงนำเสนอข่าวเหมือนเดิมและนำเสนอรอบด้านสิ่งสำคัญก็คือว่าเรานั้นเนี่ยครับไม่แซะไม่กระแนะกระแหนซึ่งนั่นไม่ใช่วิถีของข่าวนะครับนั่นไม่ใช่วิถีของข่าวนั่นคือการแสดงความเห็นที่เรียกว่าเอาเพื่อสะใจเราไม่ทำนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละอาจจะมีคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เห็นมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีทุกเรื่องนะใช่ค่ะชมเถอะนะเรามีทุกเรื่องนะครับคือที่บอกว่าทำไมเราถึงลดเรื่องของการกระแนกระแหนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่ทำนั้นเนี่ยคุณผู้ชมผมถามว่าช่องโดนกสทชปรับใครเป็นคนจ่ายก็ต้องเป็นช่องช่องจ่ายฮะปรับทีนึงไม่ได้ปรับทีนึงบาท2บาทนะคุณผู้ชมหลักแสนในเวลาที่เราหาเงินโคตรจะยากนะครับผมกับน้องหมิวโดนคดีความใครช่วยเราไหมฮะไม่มีคนที่ไปอยู่ข้างๆเราก็มีพี่ๆที่ช่องเท่านั้นใช่ค่ะนะครับไม่ได้มีกองเชียร์เนี่ยครับไปคอยเชียร์ว่าเฮ้ยเอาเดี๋ยวฉันจะช่วยไม่มีครับเราก็ต้องสู้กันด้วยตัวเองดังนั้นก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแต่ยืนยันครับว่าคนของท็อปนิวทุกคนยังยืนหยัดอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีใครเปลี่ยนไปและยืนยันเวลานี้ไม่มีนายทุนคนไหนเนี่ยครับมาซื้อหุ้นของท็อปนิวนะ
คือต้องบอกเลยว่าท่ามกลางสถานการณ์ข่าวที่มันมีความร้อนแรงแบบนี้การแซะการปั่นกระแสจริงๆไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำนะคะถูกต้องนะครับการเสพข่าวที่เน้นความสะใจมากเกินไปท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเรายังคงยืนหยัดในหลักการเดิมนำเสนอตามความเป็นจริงและทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือการอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเองเราแคร์ท่านผู้ชมนะอยากที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นส่วนประเด็นข่าวหลากหลายประเด็นร้อนแรงเหมือนเดิมนะคะค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะคือวันนี้เนี่ยหลายคนโฟกัสไปที่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาไปกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นำโดยคุณแพทองธารชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคือวันนี้เนี่ยเหล่าบรรดานักข่าวแต่ละช่องก็เดินทางไปเกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานเข้ามานะคะว่าครม.สัญจรในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจอ่ะนี่เอาอันนี้ก่อนก็ได้นี่คือคุณปิดกสุขสวัสดิ์สามีนะคะแล้วก็อุ้มลูกมาด้วยคือคุณน้องทิธานแล้วก็น้องทศิษย์นะคะก็เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีนี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีหลายท่านนะคะก็มารวมตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรเนี่ยก็จะมีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะนำเอาสินค้ามาจัดแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ในพื้นที่อุปกรณ์เครื่องเงินนะคะสารเป็นกระเป๋านะคะตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมารอต้อนรับเอาดอกม้งดอกไม้มาให้ท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นสีสันที่เราเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอ่ะเวลามีการประชุมครม.สัญจรเนี่ยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่หลายคนสนใจน่าจะอยากรู้ว่าแล้วการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้มันมีอะไรคืบหน้าไปบ้างคือการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เขามีธีมนะคะชื่อว่าFrom Flood to Foliage นั่นก็คือฟื้นคืนสู่ความเฟื่องฟูจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เผชิญกับน้ำท่วมใหญ่นะคะการมาประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้คือเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ช่วงนี้มันเป็นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันโอ้โหเดินแบบใส่ชุดมาสีชมพูเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าที่ได้มาจากชาวบ้านเป็นผ้าฝ้ายย้อมมือเมื่อวานเราให้ดูไปแล้วนะครับย้อมด้วยครั่งสีชมพูบานเย็นเป็นสีประจำมณฑลพยัคฆ์ก็คือภาคเหนือแล้วจะมีลายพระราชทานสิริวชิราภรณ์และลายดอกรักราชกัญญานะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีมีลายหงในโคมค่ะส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมครม.วันนี้นะคะมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำนะคะการเตรียมพร้อมโครงการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่เชียงใหม่เจอสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวงเงินมูลค่ากว่า 2,998 ล้านมีการซ่อมแซมการปรับปรุงอาคารชลประทานการขุดรอกคลองอ่างเก็บน้ำงานก่อสร้างชลประทานอันนี้คือเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการเมืองภาพใหญ่ค่ะก็ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เอากันที่กระทรวงแรกกระทรวงคมนาคมวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยืนยันว่าจะเสนอต่ออายุโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็คือสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงคือก็เป็นสายที่รัฐเนี่ยลงทุนเองนะคะขยายต่อไปอีก20ปีค่ะส่วนกระทรวงพลังงานก็จะเสนอโครงการลดค่าไฟนะคะให้เหลือ4บาท15สตางค์ต่อหน่วยในช่วงมกราคมถึงเมษายนตามที่คุณพีรพันธ์นะคะได้นำเสนอต่อมติที่ประชุมกกพ.ส่วนโครงการที่หลายคนรอแต่บอกเลยว่าไม่มี 1. แจกเงินหมื่นค่ะแจกเงินหมื่นเฟส 2นะคะยังไม่ได้มีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ในวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงไร่ละพันน่ะครับอุดหนุนพี่น้องชาวนาไร่ละพันนะคะไม่เกิน10ไร่นะคะวงเงิน 38,000 ล้านไม่มียังไม่มีการเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าต้องรอทำความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนอันนี้เป็นภาพรวมนะคะสรุปมาให้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าวันนี้เขาไปประชุมครม.แล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะคะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ